วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูโอปอในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องฝึกการบวกลบที่มีตัวตั้งผลลัพธ์ไม่เกิน20กันนะคะเด็กๆกลุ่มที่1เด็กๆ เห็นลากี่ตัวคะนับไปพร้อมกับคุณครูเลยนะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดกลุ่มที่หนึ่งมีลาแปดตัวแล้วกลุ่มที่สองล่ะคะเด็กๆมีกี่ตัวนับไปพร้อมๆกันเลยนะหนึ่งสองสามสี่ใช่แล้วกลุ่มที่สองมีลาสี่ตัวกลุ่มที่หนึ่งมีอยู่แปดกลุ่มที่สองมีอยู่สี่กลุ่มย่อยทั้งสองกลุ่มเมื่อรวมกันแล้วจะได้คำตอบเท่าไหร่คะ8บวก4วิธีการคิด8นับไปอีก4 8แล้ว9 10 11 12คำตอบข้อนี้คือ12นั่นเองข้อต่อไปข้อต่อไปกลุ่มที่1มีเป็ดกี่ตัวคะนับไปพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลุ่มที่1มีเป็ด10ตัวกลุ่มที่2ล่ะคะมีกี่ตัว1 2 3 4 5กลุ่มที่2มีเป็ด5ตัวเมื่อเรานำ2กลุ่มย่อยมารวมกันก็จะได้10บวก5 10นับเพิ่มไปอีก5 10แล้ว11 12 13 14 15ข้อนี้ตอบ15นั่นเองมาดูข้อต่อไปกันเลยเด็กๆคะกลุ่มที่1มีส้มกี่ผลคะนับเสียงดังๆเลยนะ1 2 3สี่ห้าหกกลุ่มที่หนึ่งมีส้มหกผลแล้วกลุ่มที่สองล่ะคะมีส้มกี่ผลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อนำสองกลุ่มย่อยมารวมกันกลุ่มที่หนึ่งมีหกกลุ่มที่สองมีสิบเราก็จะได้หกบวกสิบวิธีการคิดสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกคำตอบข้อนี้คือสิบหกค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆกลุ่มที่1มีข้าวโพดอยู่กี่ฝักคะ1 2 3 4 5กลุ่มที่1มีข้าวโพดอยู่5ฝักนั่นเองกลุ่มที่2ล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อย1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกลุ่มที่สองมีข้าวโพดอยู่แปดฝักนั่นเองค่ะเมื่อนำกลุ่มย่อยสองกลุ่มมารวมกันก็จะได้ห้าบวกแปดเด็กๆคะได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยวิธีการคิดนะคะ8แล้ว9 10 11 12 13ข้อนี้ได้คำตอบ13นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ
ข้อต่อไปนะคะเด็กๆเป็นการหาผลบวกแบบแนวนอนข้อ1นะคะ3บวก10ข้อนี้ได้คำตอบเท่าไหร่คะวิธีการคิดนะคะเด็กๆ10นับเพิ่มอีก3 10แล้ว11 12 13ข้อนี้ตอบ13นั่นเองค่ะมาข้อต่อไปกันเลยโจทย์ข้อนี้15บวก4ได้เท่าไหร่เอ่ยวิธีการคิดนะคะ15นับเพิ่มไปอีก4นับไปพร้อมๆกันเลยนะ15แล้ว16 17 18 19ข้อนี้ตอบใช่แล้วค่ะตอบ19นั่นเอง14บวก3ได้เท่าไหร่คะวิธีการคิด14นับเพิ่มไปอีก3 14แล้ว15 16 17ข้อนี้ตอบเย้ตอบถูกกันทุกคนเลยข้อนี้ตอบ17นั่นเองข้อนี้ง่ายมาก9บวก7ได้คำตอบเท่าไหร่คะ9นับเพิ่มไปอีก7 9แล้ว10 11 12 13 14 15 16ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะเด็กๆใช่แล้วค่ะข้อนี้ตอบ16นั่นเองเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อนี้เป็นการหาผลบวกแบบแนวตั้งเป็นการหาแนวตั้งแบบ2หลักมีหลักหน่วยและหลัก10 16คือตัวตั้ง3คือตัวบวก6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6 1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10 3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3วิธีการคิดนะคะเราจะเริ่มบวกในหลักหน่วยกันก่อน6บวก3ได้เท่าไหร่คะ6แล้ว7 8 99ให้เขียนตรงกับหลักหน่วยต่อไปหาผลบวกหลัก10กันค่ะ1ไม่มีตัวบวกดึงลงมาเราจะเขียนอยู่ในหลัก10นะคะคำตอบข้อนี้คือ19ข้อต่อไปค่ะ12บวก6 2อยู่ในหลักอะไรคะใช่ค่ะ2อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2 1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10นะคะเด็กๆบวกด้วย6อยู่ในหลักหน่วยวิธีคิดนะคะเราบวกหลักหน่วยกันก่อนเลย2บวก6 6นับเพิ่มไปอีก2 6แล้ว78ข้อนี้หลักหน่วยตอบ8ต่อไปหลัก10 1อยู่ในหลัก10ไม่มีตัวบวกดึงลงมาได้เลยคำตอบข้อนี้12บวก6เท่ากับ18ใช่แล้วเก่งมากเลยค่ะข้อต่อไป15บวก4 5อยู่ในหลักหน่วย1อยู่ในหลัก10บวกด้วย4ที่อยู่ในหลักหน่วยเรามาเริ่มหาหลักหน่วยกันก่อนนะคะเด็กๆ5บวก4ได้เท่าไหร่คะ5แล้ว6 7 8 9เราก็เขียน9ลงไปในหลักหน่วยต่อไปบวกหลัก10กันนะคะ1ไม่มีตัวบวก
็ดึงลงมาได้เลยข้อนี้15บวก4ได้เท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะคำตอบข้อนี้คือ19ตอบถูกกันทุกคนเลยข้อต่อไปเป็นวิธีการลบนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตรูปนะคะข้อนี้มีพริกอยู่กี่ผลนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าต่อไปพริกหายไปห้าผลเราจะเหลือพริกอยู่กี่ผลคะเด็กๆเราก็จะเหลือพริกอยู่ทั้งหมด10ผลวิธีการคิดนะคะ5นับไปถึง15 5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เด็กๆเห็นไหมคะเราก็จะเหลือพริกหวานอยู่10นั่นเองข้อต่อไปมีมะพร้าวอยู่กี่ผลคะเด็กๆเก่งมากเลยมีมะพร้าวอยู่16ผลมะพร้าวหายไป8ผล16ลบ8เหลือเท่าไหร่คะ8นับไปถึง16เลยค่ะ8แล้ว9 10 11 12สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกคำตอบก็คือ8นั่นเองข้อต่อไปเป็นการลบแบบแนวนอนข้อ1 14ลบ4ข้อนี้ได้เท่าไหร่คะ4นับไป14นะคะ4แล้ว5 6 7 8เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่คำตอบข้อนี้คือ10นั่นเองข้อต่อไปค่ะ16ลบ5นับ5ไป16 5แล้ว6 7 8 9 10 11สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกคำตอบข้อนี้คือ11นั่นเองข้อต่อไปค่ะ10บวก8ลบ7วิธีการคิดนะคะเด็กๆต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนได้คำตอบแล้วนำมาลบกับ7 10บวก8 10แล้วนับเพิ่มไปอีก8 10แล้ว11 12 13 14 15 16 17 18ในวงเล็บได้เท่ากับ18เดี๋ยวก่อนยังไม่ใช่คำตอบนะได้ผลลัพธ์ในวงเล็บแล้วนำมาลบกับ7ต่อเลย18ลบ7ได้เท่าไหร่คะ7นับไป18 7แล้ว8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ใช่ข้อนี้ตอบ11นั่นเองข้อต่อไปกันเลยนะ14บวก6ลบ4เด็กๆลืมกันหรือยังเราหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะ14บวก6ได้เท่าไหร่คะ14นับเพิ่มไปอีก6 14แล้ว15 16 17 18 19 20
ต่อไปเรานำ20มาลบกับ4กันต่อเลยค่ะ4นับไป20ได้เท่าไหร่คะเก่งมากได้16เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ16ค่ะเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆสู้ๆนะ19ลบ0ลบ9ข้อนี้หาคำตอบยังไงนะเราหาคำตอบในวงเล็บกันก่อน19ลบ0ได้19นะคะเด็กๆ19นำมาลบกับ9ได้เท่าไหร่คะ9นับไป19กันเลย9แล้ว10 1112 13 14 15 16 17 18 19เย้ข้อนี้ได้คำตอบคือ10ถูกต้องนะคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังคุณครูโอปอฝากการบ้านเด็กๆด้วยนะในหนังสือสารคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาล3ทำหน้าที่29ถึง54และคุณครูโอปอขอฝากกิจกรรมให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอในการหาผลบวกมาคนละ2ข้อเด็กๆของครูโอปอทำได้แน่นอนเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ